กูซื้อแท็กมึงอ๋อแถมมาด้วยเหรอไม่ไม่มึงประมูลแท็กมาอะไร640,000ใช่เพื่อนกูซื้อต่อ800,000เอ้ยไม่ขายล้านนึงไม่ขายขายขายมึงเอาอีเหี้ยเอ้าจริงมึงขอซื้อ2ล้านกูก็ไม่ขายถ้าเพื่อนจะเอาอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเอ้าคือให้เลยเหรอเออมึงเอากูเอาเลยได้ปะได้แต่ไปเปลี่ยนไปเอาเหรียญขึ้นเปลี่ยนชื่อที่สภากูดิเอออันนี้คงอยู่เอออันนั้นเอามาทำอะไรแลนฟ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยกาชาเหรอเออจะดูว่าแถวมันยาวขนาดไหนอยากเห็นเออมึงได้รับกาชายังวะมึงรับยังไม่ได้เติมเพื่อนอ๋อกูเหลือรับดิ้งไปซัดดีกว่ากูเหลือไปเพื่อนมึงหนักไปแล้วดีกว่าหนักกว่ากาชาไปเยอะเลยขอเงินเติมได้ปะล่ะไอ้นะอยู่แลนเชื่อนว่าขอเปิดขอลุ้นนะขอลุ้นได้ได้ได้เดี๋ยวแบ่งงานเดี๋ยวแบ่งงานเดี๋ยวแบ่งให้ช่วยเปิดโอเคปะโอ้โหเหี้ยไม่ได้แซงคิวนะครับแค่ดูแถวเฉยครับ36แอน36โอ้โหสัตว์แม่งโคตรเป็นงูเลยเหี้ยมันไซโคมันยังตรงนี้อีก36 36ไอ้วีออสมันซื้อกระชายมันรอป้นของไหนวะกูเอาหมดอะโอ้โหสภาพไม่น่าเอาใครนะตอนเนี้ยเอาใบไปด้วยกันใบแดงอะใบแดงอะเหี้ยไม่ดีใบด้วยอะดูตรงส่งมันไม่น่ายืนเปิดกระชาให้บิออสเนี่ยโอ้กูได้จ่ายกิจกรรมล้วนๆเลยเนี่ยอ๋อกูไม่มีตังค์ซื้อกระชาเดี๋ยวครับพี่ชายเอ้ยนี่หน่วยการแสดงออกนี่ว่ะเฮ้ยเบาๆดิเฮียเจียวจ้าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำไปไหนวะไอ้ดำไปไหนอ่ะกูต่อแถวอยู่ไหนอ่ะไหนวะข้างล่างรองสุดท้ายอ้าวอยู่ล่างเหรออ๋อที่มันใส่หน้ากากแน่อันนี้มึงเหรอเนี่ยกูเห็นไอ้เฮียมันก็ต้องหลบๆนิดนึงอันตรายอยู่ด้วยวะเฮ้ยมึงอยู่หักแถวเลยเหรอมึงก็เฮ้ยแต่กูยืนรอต่อได้กูยืนรอต่อได้เพื่อนแม่งเอ้ยที่นู่นเคลียร์จบอย่างเคลียร์แล้วเดี๋ยวจบแล้วเพื่อนเดี๋ยวมีโอนี้เรียวเซนแล้วก็ซิกมามาเมื่อไหร่วันที่7เพื่อนให้ระยะเวลาวันที่7แล้วมันจะไหวนี่ไอ้นายกคุยอะไรนะเอ้ยหัวฟ้าเดินใครไปดิไวเพื่อนไวเดี๋ยววิสเปอร์นะไม่เอาอย่างงี้มึงอ่านได้มั้ยกูพิมพ์หาหมดแล้วกูอ่านไปแล้วมันโอเคดีทุกอย่างเลยมึงใช่ใช่แต่กูจะมองว่ายังไงเพื่อนว่าไปสิคือมันมีข้อดีข้อเสียเว้ยว่าไปมึงนี่เข้าใจไอ้เข้าใจเราให้พอยต์เขาจริงมันเป็นเรื่องดีจริงเหมือนให้เขาปรับตัว2เดือนถูกต้องแต่เราจะให้เขาเท่าไหร่อ้อคุยแล้วไง200พอยต์ไงฮะไม่เหตุผลมึงฟังเหตุผลก่อนเหตุผลที่ให้200เพราะว่าคือมองกันอย่างงี้เพื่อนตอนนี้เราปล่อยให้ VIP เนี่ยมันถูกซื้อได้ในราคา500 1,000คือแบบเป็นแบบว่าไม่มีแบบ 1,200 1,400 เข้าใจป่ะเข้าใจที่มันจะซื้อประมาณนั้นเพื่อนประมาณนั้นคือเยอะกว่าคนซื้อปกติถูกต้องเพื่อนของหน่วยงานถูกต้องเพื่อนกันดีตอนแรกกูคิดว่าถ้าสมมติมึงให้เยอะเนี่ยแล้วกลัวคนที่อยู่ที่นี่เขาจะน้อยถูกต้องเพื่อนถูกต้องอันนี้เข้าใจได้ก็เลยเนี่ยแหละต้องเป็นเท่านี้เพื่อนอย่างน้อยคือแบบเขาก็ช่วยตัวเองเพิ่มอีกสัก500อย่างน้อยก็มากคนที่เล่นวอทหลักอยู่แล้ว200อะไรเงี้ยเขาที่นู่นมาแล้วขึ้นที่นี่เขาจะนี่ป่าววะหมอแถวตังที่ไหนจะแบบตึงตังป่าววะดูอันนี้หมอกินข้าวไม่มีเงินป่าววะอันนี้มอโคถามกูอยู่มอโคซิกซิกถามกูอยู่ว่าที่แก๊งที่เขาเปรี้ยวๆที่นู่นแล้วถ้าเขามาที่นี่ล่ะมันจะเป็นยังไงไม่บอกว่าอยู่ที่เขาล้วนๆแล้วไม่มีใครไปตีเขาหรอกอยู่ที่ตัวเขาล้วนๆ948ครับคอมบี้เท่าไหร่นะ 3,500 ลูกป่ะใช่ครับแกนว่าแต่ที่เมื่อกี้มึงหานี่น้อยหรือเยอะน้อยใช่ไหมในความหมายมึงเนี่ยกำลังดีแล้วถูกแล้วคือสิ่งที่กูคิดไว้ก็คือแบบนั้นแหละก็คือมันต้องบวกส่วนต่างให้มันมากกว่าปกติใช่เพื่อนแล้วจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่เขาเองใช่เพื่อนแต่แค่ว่าแต่กูฟังแล้วเสียงเขาดูสยองสยองไงไม่รู้เหมือนแต่ละคนเขาเหมือนเขายังไงเหมือนดูเขาแบบพอรู้ว่าตัวเองต้องขึ้นวัดหลักแล้วเขาแบบไม่ค่อยอยากจะขึ้นอ่ะมึงพอเข้าใจปะไม่แต่ในมุมมองที่ว่าขอกล้องจะไปเที่ยวบล็อกไหนได้ไหมเหมือนเราบังคับเขาขึ้นมาค่อนข้างเร็วไปนะเพราะว่าจบมึงคิดดูดิเราอยู่มาเป็นไงปีทานลูกถูกเพื่อนคิดว่าเขาอยู่มาแค่ไม่ถึงครึ่งปีอ่ะของเขาจะเท่ามึงหรอวะถูกต้องเพื่อนแต่อันนี้อ่ะคือกูอ่ะใช้วิธีการอย่างนี้เพื่อนกูอ่ะถามเสียงโดยรอบทุกแก๊งที่มาประชุมวันนี้เลยประมาณเกือบ20แก๊งเพื่อนแล้วกูให้เขาข้อความโดยที่กูไม่เปิดวิปเปอร์กูเอาไอ้กูจ่อปากแบบกระซิบข้างหูมึงไงเพื่อนนะคือกูอ่ะถามอีกทีก่อนว่าทั้งหมดเนี่ย20แก๊งเนี่ยให้ส่งข้อความหากูแล้วกูก็ไม่ให้ใครเห็นด้วยแล้วก็ส่งให้ทีมงานตามโบดอ่ะคือประมาณ20แก๊งอ่ะคนพร้อมขึ้นคนพร้อมขึ้นอ่ะประมาณ18มีแค่ประมาณ2ที่ไม่ขึ้น
แบบว่าไม่เอาแล้วประชากรที่มันอัดแน่นอยู่เนี่ยเมื่อกี้ร้อยกว่าคิวจะทำไงดีวะอันนี้แหละเพื่อนที่แม่งพูดยากมากแต่กูมีเอ้ยแต่กูมีเสริมแต่กูมีเสริมอีกหนึ่งอย่างนะสำหรับมัลติเวิร์สอะว่าถ้าไม่อยากให้เราอะหรือแอดมินอะต้องลงไปเพื่อเช็คทรัพยากรเขาเพื่อผลักเขาขึ้นให้พวกเขาเล่นกันเองได้โดยที่ไม่มีสภาเหมือนกับว่ามีลิมิตของพวกเขาเองโดยไม่มีสภาถ้าเขาเล่นกันได้ก็ไม่ต้องขึ้นเขาก็เข้าใจกันหมดแต่ประมาณนี้เพื่อนเขาอะไอ้พวกแก๊งที่มึงพูดชื่อมามันโตไวอยู่มันโตไวกว่าเราปกติเพราะอย่างเราอะว่าไอ้แวนอยู่ที่เปิดกระชาแบบว่าตอนตีมารอนะเว้ยตอนตื่นอะรอก่อนช้าอยู่กูอยู่ไอ้ดำคุยไอ้ดำอยู่โอเคต่ออะไรเพื่อนคือมันเปรียบเทียบแบบที่2ปีกับครึ่งปีที่กูบอกไม่ได้เขาอยู่ที่นู่นมา3เดือนก็จริงถูกไหมถูกต้องแต่เราอยู่ที่นี่มาแต่อยู่ที่นู่นเขาฟาร์มอย่างเดียวแล้วเขาฟาร์มไม่ได้ฟาร์มธรรมดาคือเขาฟาร์มโดยการที่ฟาร์มคนด้วยบูทคนด้วยแต่อย่างของพวกเราอย่างของมึงเนี่ยคืออยู่มา2ปีจริงแต่มึงฟาร์มแต่มึงเอาของมาเล่นของมาใช้ของมาทำอะไรมานู่นนี่นั่นมันเลยเทียบมันไม่ได้ขนาดนั้นถูกต้องมันต้องดูเขาว่าเขาอาวุธกี่ชิ้นแล้วปัญหาคือจากที่ฟังมาไอแผ่นที่วอตมัลติเวิร์สอะมันฟาร์มง่ายกว่าตอนที่เราเล่นตอนแรกเยอะเลยถูกไงมันก็ถึงบอกไงว่ามันเทียบไม่ได้หรอกแต่ถ้าจริงอะกูบอกว่าโอเคได้พี่หกเดือนอะน่าจะฟูเท่าเราแล้วในสมัยนี้นะเพราะว่าแก๊งใหญ่มันซักกันเองของมันก็ผ่านไปเรื่อยอะแต่สุดท้ายคือกูก็ยินดีต้อนรับเขาขึ้นมาแค่นั้นแหละไม่แต่กูด่าเขาด้วยนะว่าสูตรสีดำนะเรียวเซนอะเขาบอกว่าเขาอยากคิดไม่ออกเลยว่าจะเปลี่ยนสูตรสีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเขาอยากสีแล้วให้เขาใช้ให้เขาใช้ไปไอ้ควายเขาจะกล้าใช้เขาไม่กล้าใช้ตรงนี้แหละเราบอกเขาเอาไม่แต่กูไปบอกเขาอยู่สีแดงใช่ไม่ไอ้นี่ไอ้ซิกสีเทาเรียวเซนสีดำโอนิสีแดงแต่กูไปบอกเขาอยู่ว่าให้เราคุยกับมึงดูมึงไม่ใจร้ายหรอกบอกเนี้ยถูกกูมันคือเขาใช้อ่ะมันถ้ามันมองกันถ้ามันแบบมีสีทองชัดเจนแบบ NTR อะไรเงี้ยตอนที่กูให้ตู้มันเปลี่ยนมันก็ดีเขาอยากมึงดูของกูดิกูเอาลายออกไปเห็นปะมันง่ายมากการกับการที่จะมีคนใช้สีดำเหมือนกูเห็นปะไม่แต่กูเดี๋ยวเขามาคุยกับมึงเพื่อนใช้สีดำอ่ะเขาว่าแค่แบบไปเพิ่มลวดลายตรงอะไรให้มันดูว่าเป็นสีไม่เปิดของ NTR แต่ยังไงเขาก็จะมาคุยกับมึงเพื่อนกูบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดอยากใช้ก็คุยกับมึงดีกว่าเพราะกูตัดสินให้ไม่ได้เฮียแม่งโคตรอยากอยากเนี่ยเฮียก็มาเสียงดังเลยว่าไงน้องอะไรกูอยู่นี่ตอนเฮียเขามาคุยพี่ไหนอะเฮียตอนเป็นคนหมกแดงนะฝากคิวไว้หน่อยได้ไหมครับฝากคิวไว้หน่อยได้ไหมครับไอ้สัตว์มีฝากคิวด้วยไอ้ดำฝากคิวหลังมึงด้วยนะเว้ยถ้าบอกว่าไม่รู้ครับว่าใครชื่อคิวนี่ดูวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีน้องอยากถามพอดีผมพาเพื่อนผมมาไอ้กูคุยกับเจอแล้วเจอแล้วเจอหมันแล้วเรื่องสกูอะครับเรื่องสกูครับเนี่ยเรื่องสกูคือเอาเป็นว่าอย่างนี้ตอนนี้พี่ยังสรุปให้ไม่ได้เพราะพี่ไม่มีโอเคป่ะแต่เดี๋ยวถ้าพี่มีอะเดี๋ยวมาคุยกันโอเคไหมแบบนี้จะง่ายกว่าไหมเพราะว่าพี่ไม่มีเลยอะไม่มีจริงๆครับถ้ามีพี่ขายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งพี่อยากขายอยู่แล้วอ๋อได้ครับโดยประมาณเบ็ดเสร็จเลยอะครับพี่ตอนมันจะซื้อเฟรมด้วยพี่ว่าไงครับพี่อยากให้รวมแบบสรุปให้หน่อยได้ไหมครับผมจะได้เตรียมเงินมาจ่ายให้เลยครับเอาเป็นว่าเราเตรียมไว้ก่อนเลยปืน1กระบอกประมาณ16ล้านถึง18ล้าน MK2 พร้อมจุกนะครับเลขจำง่ายอ๋อโอเคได้ครับพี่ได้ครับพี่ใช่ครับประมาณนี้เลยครับเตรียมไว้ได้18ล้านครับ MK2 พร้อมจุกไม่ตอนจะไม่เอาจุกตอนก็ต้องบอกพี่เฉินไว้ก่อนนะถ้าไม่เอาจุกเท่าไหร่ครับพี่เอาไปเดี๋ยวมาคุยราคาอีกทีดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอทำใบราคาใหม่ก่อนได้ครับพี่ขอบคุณมากครับ18 ล้านเลยโอเคครับพี่โอเคครับขอโทษด้วยนะครับพี่ที่ไม่ได้ไปเฮ้ยไม่มีปัญหาแค่จำกันเองไอ้ต๊อดไม่โกรธแต่ไม่ลืมเออไม่โกรธแต่กูจำกันนะพี่เฉินพี่ต๊อดมันคุยกับผมบอกว่าดูดิงานตั้งใหญ่แต่ไม่ชวนกูเลยเขาบอกเงี้ยหมั่นฟังพี่นะพี่ทักไปชวนมันมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงยันหน้ามันพูดว่าพี่ครับผมไปแน่ครับเดี๋ยวเจอผมครับไอตัวพี่ก็รู้ว่าเอ้ยโอเคน้องมันจะมาพี่เตรียมบัตรให้น้องเอ้ยน้องมันเออรับน้องมันหน่อยเว้ยน้องมันมาไกลเด็ดปุ๊บน้องตอบแทนพี่ด้วยครับว่าไม่เห็นชวนเลยไม่ใช่ครับพี่คือผมจะอธิบายอย่างนี้ผมต้องเอาคลิปไหมครับแม่ยอมก็ได้ครับยอมครับพี่เห็นไม่มีพวกสิ่งชั่วร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้ไปอ่ะอุ้ยพี่บอกแล้วมาหน้างานเลยก็ยืนสูบกัญชากันยับเลยหน้างานโคตรแก๊งเลยไม่ใช่เราเล่นเราเล่นขอโทษอีกทีครับพี่รอบหน้าเดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าวครับไม่เอาไม่เป็นไรอย่างที่บอกพี่แค่จำแค่นั้นเองพี่แค่จำเพราะไอ้หมัดเวลาไอ้หมัดชวนพี่อะไรเงี้ยไปถึงไหนถึงกันแต่ว่าตอนทำกับพี่อย่างงี้พี่ก็แค่จำพี่ไม่อะไรหรอกขอโทษอีกทีครับพี่ไม่เอาไม่รับคำขอโทษเอาไปเลี้ยงข้าวพี่ไม่เอาข้าวก็ไม่กินเอาไปมาแค่จำ
จำไว้อะพวกโอมาเซ่ไหมพี่โอ้ยเฮียขนาดชื่อยังผิดโอมาเซ่จะแดกถูกร้านไหมเนี่ยถูกครับเป็นแถวเนี่ยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันโอเคไหมไว้ว่างๆเจอกันได้ครับพี่ขอบคุณครับได้ตามนั้นต่อเฮียหลงขอบคุณครับพี่เจอกันครับได้ครับมาคุยกันครับครับเจอกันครับพี่ไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้กูได้ยินเสียงพี่ดำด้วยโอ้โหพี่เอ๋สวัสดีครับพี่นี่ไงเห็นหน้ารู้เลยอ่ะไอ้คุณขอที่คืนได้ไหมผมขอที่คืนได้ไหมขอบคุณครับผมแค่เอากระชาไม่เปิดนะไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวพี่ดำเนี่ยไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเป็นกูวะเฮียกูก็เมื่อกี้เห็นด้วยก็เมื่อกี้มึงยืนคุยกูอยู่พี่พูดแล้วหรอไม่ไอ้ดำกูก่อนหรือกูว่ากูจะขึ้นราคาสกูนะกูอยากให้มึงขึ้นจะตายอยู่แล้วนี่เออไม่บอกก่อนจะมึงแย่ไม่ต้องขายต่ำลงไปเพราะกูอยากให้แม่งคุยกับมึงพอดีเลยว่าให้ฝากให้ครูคุยกับบอกมันบอกให้คุยพี่เฉียนหน่อยได้ไหมว่าขึ้นราคาสกูหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะงัดได้เนี่ยทั้งเพนทั้งเกาะทั้งอะไรที่ร้านเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันไหนจะออกโค้ดทีไม่ออกแล้วไปเข้าบ้านดรอปไม่ดรอปแต่และตอนนี้แม่งงานยากกว่าเดิมตรงที่มันมีหลอดฟ้าขึ้นมาแม่งจากปกติว่าบอกว่างัด100ดอกแตกดอกนึงแจก2ดอกแต่เดี๋ยวนี้คือแบบ100ดอกนี่คือแบบ80นะนั่นแหละกูว่าจะปรับขึ้นราคาแบบไม่ตีไป2ล้านนะตีแล้วไป3ล้านบอกราคาไว้ก่อนเผื่อมึงจะขายแก้ไม่ตัดราคากันบอกเพิ่มอย่างละ 500,000 บอกเพิ่มอย่างละ 500,000 ใช่บอกเพิ่มอย่าง 500,000 แล้วพี่มีบอกให้ผมไหมพี่ดำพี่แย่จริงน้องแล้วพี่มีบอกให้ผมไหมช่วงนี้พี่แย่จริงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมบิลลี่เว็บที่แล้วกูซื้อให้มึงไปนะไม่มันก็มาไว้อยู่ไม่บิลลี่พี่บอกแล้วว่าในงานน่ะแค่มึงขึ้นมาบูธลมโชว์มึงก็ได้500ลูกแล้วควายเอ้ยเขาไม่เรียกไงเขาไม่เรียกผมไงมึงวิ่งหนีไม่แล้วคือเราอ่ะเราได้บ้างป่าวเฮียเราแบบกูยืนแบบปวดหัวเข่าไป2วันเลยนะเว้ยเออเนี่ยกูถามไปแล้วสัก500ก็ยังดีอ่ะนะเฮียยืนพูดปากเปียกปากแฉะนะไอ้เฮียมึงก็เคี้ยวเกินนี่เฮียยืนพูดปากเปียกปากแฉะไอ้เหี้ยค่าแรงก็ไม่ให้เหรอเออกูยืนพูดจนปากเหม็นนะไอ้เหี้ยเราแจกกันโคตรหนักกันเลยนะไอ้เหี้ยแต่มันไม่ถึงเลยแจกแล้ว200ก็ยังดีอ่ะนะไอ้เหี้ยเบื่อของดีแอมมี่มันจะรู้ตึกบ้างเว้ยนี่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่คุณซื้อข้าวแกงนะแต่กูอยากมาเปิดเป็นเปเชียลใช่หรอไม่แบบนี้มึงจะเปิดเลยเหรอมีแบบเข้าผมมั้ยเออเปิดแต่เปเชียลอย่างเดียวผ่านเลยไปรับอ่ะมีข้าวผมมั้ยมีข้าวผมมั้ยผ่านทางพี่ถอดน้ำไหลอ่ะผมเดินไปปิดก๊อกให้อะไรเงี้ย50-100นึงผมขำ มันเปิดขายพวกนี้ใช่ไหมมึงส่งเลขบัญชีมาเลยอุ้ยพูดแล้วนะอันนี้คือพูดแล้วนะเดี๋ยวผมส่งรอไอ้เหี้ยนี่เขาไม่ค่อยจะมีก็จะไม่ปฏิเสธน้องเนาะ ไม่คือกูให้มันเป็นธรรมเนียมกูให้มันทุกเวฟแล้วคือกูโอนเงินให้มันไปซื้อด้วยนะไม่ได้ให้เงินเดือนเลยครับเลยให้เป็นธรรมเนียมเอาไปดอกให้ธรรมเนียมเหรอพี่ให้บิลลี่ไม่ต้องเอาแล้วไอ้เหี้ยกูรักน้องเท่ากันด้วยไม่กูล็อกน้องเท่ากันจริงคือถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่ได้กันหมดอืมถูกต้องรู้กันหมดพี่รู้กันหมดน้อยพี่เติมไปน้อยครับพี่ไม่เยอะ 5,000 น้อยไอ้ที่ตัวละไอ้ที่ตอแหลมมันเติม 30,000 ลูก 30,000 เลยเหรอไอ้สัตว์ไอ้ที่ตอแหลมมันเติม 30,000 ลูกไอ้ที่เติม 30,000 ลูกเนี่ยของพี่น่ะไม่เป็นไรครับที่แม่งเติมเยอะกูกินสัตว์เติมแค่หมื่นเดียวเองแต่เติมข้าวแกงเยอะไม่ได้เติมข้าวตัวเองหมื่นครับหมื่นบาทเองหมื่นบาทพันลูกสิบสเปเชียลอ่ะฮะบอกนกขโมยแย่ปะล่ะพี่แย่ขนาดไหนดูดิผมรู้อยู่แล้วผมก็พูดได้เท่าไหร่แต่ได้เอาของพี่ยังเป็นไรเท่าไหร่พูดไปก่อนกูถึงบอกไอ้เหี้ยจริงอ่ะนายกมันน่าจะแบบเห็นใจเรานะจริงบินอยู่บนหัวอะไรเงี้ยเหี้ยเรายืนนั่นแบบน้ำลายเหม็นนะอย่างนี้คือ BC ไม่อยู่แล้วเราก็เจอกันไวหน่อยดิเพราะว่าจบ NTR เสร็จก็ไม่มี BC แล้วไงเอาไปว่ามึงซัด NTR ให้จบดีกว่ากูจะรอดูแล้วว่าใครเป็นคนชนะไอ้ฝั่งมันมาคุยกับกูอยู่เด็กติดโควิดกันเต็มเลยไม่รู้แม่งเลื่อนมันเยอะเอ้ามันติดโควิดเหรอติดกันเลยไอ้เหี้ยตู้ไปก่อนเลยคนแรกแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวไอ้บานย้ายกลับอินเดียแล้วยังมาแค่มาเปิดพวกกูแล้วก็ย้ายกลับไม่ใช่พี่เฮ้ยมึงก็คิดมันขอมสักครึ่งหรือเปล่าหรือว่ายกให้น้องไปเลยอ๋อไม่ยกไปเลยเพราะว่ามันบอกว่ามันแค่จะมาเอาปืนแล้วก็จะกลับอยู่แล้วมันเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของอินเดียอ๋อว่าแล้วไอ้เหี้ยเข้ามาซึมไม่ใช่ครับพี่อ่ะมึงตรงไหนไปละเอ็นดีอาร์เป็นมิทติ้งกันแต่เฮียบายอยู่อ่ะมึงตรงไหนปะพี่ก๊อตไก่ตู้ชวนก็เลยแบบคือไปเที่ยวสักหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงมึงขยับขึ้นไปนิดนึงมึงกดอีได้ตรงนี้ปะวะใช่ปะอ๋อต้องกดสังเกตบูนี่มาเยอะนานๆพี่ออกจากบ้านพี่ออกไปก็เจอดงมันก็ไม่ยากมึงก็เดินไปอ่ะแล้วก็กดอีเลยแซงนี่แก๊งมึงนี่เติมหนักทุกคนสไตล์เดิมแก๊งกูนี่รวมกันยังไม่ถึง15,000ลูกเลยนะ
ฟาร์มือจัดบอกไม่ไอตอนยืนสั่งอ่ะไอตอนยืนสั่งมันก็สะดุดปากแหละตอนจ่ายตังค์แทบจะเป็นลมนี่มาแล้วตัวจี๊ดมาแล้วนี่เสียงมาก่อนเห็นมั้ยยังคงยังไม่เห็นตัวเลยอ่ะเสียงเออเสียงมาก่อนไม่เห็นตัวเลยอ่ะไม่ใช่โอเคก็ติดหลายคนเหมือนกันจางอุ้ยสัตว์ต้องแต่ชั้น1ไปละนี่ถ้าเกิดมันไอหาระยำนี่มันได้สลับบวก7นี่มันนี่เลยนะพี่ชายสวัสดีพี่มึงเจอกูไปแล้วโอเคเอ้ยเฉินมึงเอาข้าวให้กูแดงหน่อยดิแป๊บนึงนะเพื่อนโอ้โหเชี่ยแล้วว่ะกูไม่มีเหมือนกันว่ะไอ้บิลลี่มีป่ะไม่มีข้าวสักจานเลยว่ะ1009ต่อแถวไวมันรับไปกินข้าวบนเขารับกาชากันหรอพี่ชายพี่แล้วพี่คิดจะพี่ต่อยกี่ชั่วโมงอ่ะมันถึงจะได้พี่คิดว่าไม่แต่มันต่อแล้วเรารับแล้วเราเข้ามาเปิดกันได้ไงเราเข้ามาต่อรับไม่สวัสดีครับเข้าใจพี่แต่เราไม่รับแบบว่าเรามารับกว่าจะได้ซื้อไม่อันนี้คือพี่มารับก่อนเพราะว่าโทนี่สั่ง 30,000 ลูกพี่ก็ต้องเอามาให้โทนี่ก่อนถูกปะล่ะอันโตนิโอก็เนี่ยที่ถึงยอมมายืนรับให้ก่อนขอซื้อแท็กต่อได้ปะขอซื้อแท็กต่อเดี๋ยวถีบยอดหน้าเลยกูตัดใจไปแล้วว่าเงินนั้นกูเสียไปแล้วกูหักใจไปแล้วกูคิดว่าเฮ้ยช่างแม่งเสียแล้วช่างแม่งเว้ยสวัสดีครับเบรกซื้อดีกว่าเชิญรับข้างบนใช่ไหมครับกระชาอ่ะใช่ครับโอ้โหแหมใช่เขาเปิดทะเลโขไว้เฮียกล้องมากครับผมเริ่มเปิดแฟลชไฟโทษทีครับร้องเพลงน่าจะพอแน่นอนแอบดูคนแบงค์เปิดก่อนดีกว่าดีไหมเนาะมาเที่ยวอยู่ภูเก็ตอดเปิดเลยรออยู่วันที่4เนี่ยครับพี่ดูเลยครับพี่ชายในแก๊งรวมกันขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณครับโอ้ยบอยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เกียร์ได้ไปโอ้ดำถ้าราคาเนี่ยกูพุ่งตรงอ่ะแม่งยากว่ะอาจจะมีคนกูยังจะเป็นลมเลยตอนประมูลเสร็จอ่ะเอาไป2มึงรู้ป่ะตอนหลงกับเอ้ยเว็บนี้หลงไม่ซื้อกาชาเลยเว้ยก็ไม่อะไรไอ้เหี้ยไอ้หลงเดินมาคุยกูอ่ะแบบเหมือนคนแบบเหมือนคนเมาอ่ะเดินถามกูมาทำอะไรลงไปวะเจอกูเสียแต่งรถไปหมดแล้วจะเป็ดเอ้ตอนเดินมาคุยกันหน้างานอ่ะเฮ้ยกูทำอะไรลงไปวะเหมือนคนไม่มีวิญญาณอ่ะเหมือนคนไม่มีวิญญาณไปแล้วอ่ะพวกเราตะโกนว่าพี่หลงอะจริงเหรอเออกูถามมันแล้วนะเว้ยเออกูเองน้องมันเป็นอย่างที่มึงคิดจริงๆอ่ะวันนี้ตอนกูขับรถไปจูนกูคิดวันนี้กูนัดร้านไว้แต่คือกูจ่ายตังค์รอแล้วฟังระวังไม่แทนวันนี้นี่คือได้แล้วเนี่ยมันเป็นคำนี้ไอ้เพื่อนที่มึงบอกว่าถ้าเวลาประมูลสู้กันอ่ะเดี๋ยวใจมันจะมาและนั่นแหละไอ้คนที่มึงคิดว่าใจจะมาคือมันนั่นแหละคนใจมาเออแบบอยู่ดีก็ใส่ก็ใส่กูเอาอะไรกับมึงวะอยู่ดีก็พูดว่ากูอยากได้วะเออไม่ถามสักคำเนี่ยเขาเรียกว่าขาดสติไว้พี่ผมบอกแล้วอย่าเป็นอุ้ยบอยพี่ขอบคุณขอบคุณพันธิกาขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับขอบคุณฟลุกกิตขอบคุณพลวัตขอบคุณอุ๋ยขอบคุณสตอขอบคุณการขอบคุณโคเบอร์ขอบคุณน้ำผึ้งขอบคุณสราบุตรหนึ่งขอบคุณรำคาขอบคุณเอ็ดพิสิทธิ์ขอบคุณไฮคิกขอบคุณแบงค์นูบูซ่าขอบคุณนิวเมอร์ซี่ขอบคุณเจริโก้ขอบคุณซัมสไครต์ครับรับไปนอนรับไปนานขอบคุณมากมาซัพพอร์ตเกย์ต้อนรับสู่เด็กบ้านฉัน thank you หน้าดีว่ะ brother thank you brother เฮ้ยอย่าสปอยดิตั้งปีหน้าไอ้สัตว์งานเพิ่งจัดจบเองอ้าวไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีแผนสำหรับอนาคตดิไอ้สัตว์โหจะนานอยู่นะปีหน้าจัดพับลิกนะแบบว่ามีที่บ้านผู้ชมทางบ้านด้วยเออโหมันในเมืองด้วยแต่เราจะแยกผมเปิดโหมดนี้ได้ไหมครับอาเฉินเป็นดีดอข้างในด้วยสำหรับคนมีดิสแบนด์โดเนทเป็นกาชาก็ได้นะครับเออฉลาดด้วยผมคิดอยู่ว่าจะกระป๋องไปวางหน้างานน่ะขอคนละลูกครับคนละลูกครับหรอเอออย่างน้อย20 30ก็กี่ลูกแล้วถูกปะล่ะแล้วหน้างานยังไงเดินผ่านก็ต้องมีสงสารกันแล้วบ้างเหรอวะกูเกาะขาแล้วเดี๋ยวกูสแกน QR ไปด้วยเผื่ออ้างกูไว้พกเงินสดกูซื้อแท็กมึงอ๋อแท็กมาด้วยอ่ะไม่มึงประมูลแท็กมาได้ 640,000 ใช่เพื่อนกูซื้อต่อ 800,000 เอ้ยไม่ขายล้านนึงไม่ขายขายมันต้องเอาอีเหี้ยเอ้าจริงมึงขอซื้อ2ล้านกูก็ไม่ขายถ้าเพื่อนจะเอาอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเอ้าคือให้เลยเหรอเออเอากูเอาเลยได้ปะได้แต่ไปเปลี่ยนไปเอาเหรียญขึ้นเปลี่ยนชื่อที่สภากูดิใช่เอออันนี้คงอยู่เอออันนั้นเอากูให้มึงเลยผมไม่เพื่อนกับเพื่อนอ่ะไม่ต้องซื้อกับเพื่อนนะคำไหนคำนั้นอยู่ละเอาไปเลย3ล้านเลยไม่เอามึงให้กู10ล้านกูก็ไม่ขายมึงไม่ได้เติมจริงต่อให้เป็น10ล้านบาทกูก็ไม่ขายมึงแต่แค่มึงเอาเหรียญ5เหรียญไปสภากับกูแค่นั้นจบต่อเลยครับต่อเลยมึงถือเลยกูให้มึงถือเลยพี่เฉินพี่ผมมาพี่ผมมาแล้วดิมาแล้วนี่พี่ผมมานี่ไอ้หลงตอนวิญญาณหลุดมาแล้วหลงนี่ไปไหนนะอยู่ไหนวะโอ้ยควายสาบานไม่เห็นพวกกูจริงวะขยับไปแถว
เนี่ยไอ้ลำคุยวันนี้เนี่ยคนที่ประมูลแล้วจิตหลุดอ่ะเดี๋ยวไอ้หลงเนี่ยอะไรอ่ะสดจัดไม่ใช่ไม่ได้จิตหลุดคือกูเพิ่งมาตัดสินใจว่ากูอ่ะไม่เอากระชากจะเจ้ารถตั้งไอ้ช่วงหลังๆแล้วช่วงคันที่7ใจมันได้พอดีไงส่วนอารัม2อ่ะกูคิดว่ามันน่าจะสูงไงก็เลยไม่เอาเอาโซลาโซ่ดีกว่าแต่ถ้าอารัม2ก็แพงไม่ใช่หรอ 5,500 จบ 5,500 เหี้ยก็แพงอยู่ดีสุดก็คือแท็กพี่ไม่ GTP 2อ่ะ 3,500 เองเออดิ GTP 1ไม่ GTP 1ดิใครถือป่ะตรงเนี้ยซื้อต่อได้ป่ะไม่แต่ว่าซื้อขายกินข้าวนี่นอกได้อยู่แล้วแล้วพวกนี้กินขอจานนึงดิเนี่ยซอลาโซ่ไหมครับ GTB GTB 1อ่ะมีข้าวไหมโอ้ย GTB 1 450พี่ต้องไปขอพี่บุ๊กป่ะเออครับโอ้ยพี่บุ๊กอ่ะพี่บุ๊กแกบอกแกขายนะแต่ขอทำเป็นลายแบบที่ลายรถเป็นรูปหน้าเมียแกก่อนแกบอกเงี้ยโอ้ยเหี้ยใครจะขับอ่ะหน้าเมียเขาหล่อเหี้ยกูถามใครจะขับเขาบอกไม่ได้จะขายแบบขับเองก็ได้เหี้ยกูไม่ขับเขาบอกซื้อมาไม่ซื้อมาไม่ซื้อรั่วเลยลายมีเป็นร้อยเป็นพันทำรูปลายหน้าเมียตัวเองเราไปอยู่บนรถมึงก็ลองไปคุยดิเอาละซอลาโซ่แรก GTB 1อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูลองคุยด่วนมึงอยากได้ไหมหรอตัวได้ฮะจริงอยากได้อยากได้ทีวีมาฟักกาบ้างมาฟักกาบ้างไม่ได้ก็เอาเลยเพื่อนฟักกาอยู่แถวนี้ไหมคนอื่นเขาไม่คุยกันหรือมีแต่พวกเราที่คุยกันแล้วไม่เอาแล้วคนอื่นเขากระซิบบอกให้ว่าเขาอาจจะมีมารยาทกระซิบก็ได้นะอะไรนะไอ้ใหม่ดูไว้น่ารักมากเลยครับแต่มันต้องปราบไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้พี่บุ๊กพี่บอยพี่ชั้นขนาดเซนโตอยู่แก๊งแรกว่าโกงเลยไอ้เหี้ยแรกว่าพี่เอาที่คุยกันแรกไหมอ๋อเพลงใหม่แรกไหมพี่ฝั่งยากตรงไหนมันแรกไหมค่าอะไรเดี๋ยวอยากได้ GTB พี่เอาโซโลโซ่แลกกันสลับกันใช่ไม่ไหวไอ้เหี้ยลำเวอร์เกินเอาพี่เอาละเออแลกกันมอแท็กเปล่าสรุปอ่ะเดี๋ยวโอนให้800,000ไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยจ่ายเลยไม่ก็ไม่ต้องจ่ายพี่ดำเล็กน้อยพี่โทรหานะเลยพี่เฉินอยู่หอหินนะดิพี่นั่นแหละโทรนอกดิโทรนายทำเหี้ยอะไรอ่ะโทรนอกทำไมเรามาแบบว่ามาตอนประเทศเปิดหรือตอนรีวิวคุณเกียร์ไปจัดไม้ที่ผมบอกไว้ยังไม่ก็ยืมเพื่อดำด้วยไงไม้ที่ผมบอกยืมเติมเท่าไหร่อ่ะยังรออีกนิดนึงแป๊บนึงดิโอ้โหเติมข้าวแกงเท่าไหร่อ่ะแกงหมื่นลูกเองใช้คำว่าเองพี่ถ้าเทียบกับพวกมึงก็ต้องเองปะวะโน้ตเติมเป็น 5,000 ลูกไม่เองเพื่อนไม่เองฝั่งมึงอ่ะใครก็ได้เติมคนนึงอ่ะเท่ากูเติมทั้งแก๊งอ่ะไม่ถ้ามึงจะเทียบมึงต้องเทียบโทนี่มันบ้าจัดเติม 30,000 ลูกพี่เชื่อมีสลิปพี่เชื่อสลิปของใครบ้างของเองคนเดียวเลยมาครับพี่เกียร์ครับมีใครมีข้าวให้ดวงตรงไหนโอเคงั้นพี่เอาให้ผมทำสู้ครับเกียร์บอกผมสู้ตะกี้ไงได้ไว้ดีมากลูกโอเคป่ะใช่ไม่มันก็ต้องมีเซอร์วิสชาร์จค่ารับด้วยน้องให้กูสักเม็ดไหมได้มาเม็ดเดียวอ่ะดิโอเคไม่ใช่ไปให้ครับไม่ใช่ของบุ๊กและไม่ใช่ของบอยสิครับคันนั้นของจืดในจังเพื่อนอีกคนครับลองถามให้ครับครับพี่ชายได้ครับไม่ได้ไปไหนพี่ลองถามเล่นถามเล่นไม่ได้ไปไหนครับผมไม่ซีเรียสเปิดสเปเชียลเราได้สกู๊ปเอาที่พี่สบายใจด้วยนะผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสผมว่าน่าจะมีน้องผมน่าจะกี๊ดออกมาแล้วนะเพื่อนหยินเติมไปพันเดียวได้ไหมได้สกูเดียโอ้โหยินไอ้ของด้วยเชี่ยแหละไว้สักกล่องเดียวนะกล่องเดียวได้เหรอเติมไปเลยเปิดกล่องเดียวนะเว้ยกล่องเดียวได้สกูเลยเหรอไอ้เชี่ยกล่องเดียวได้สกูไม่ไอ้จอร์ดเก่งมึงอ่ะร้อยลูกไม่ได้สกูสักครั้งเออบอกไม่ได้สกูเลยมาแล้วนี่เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่อีกเจ้าสวัสดีครับพี่วันนั้นประมูลแท็กปุ๊บนำหน้าลกลักเลยดำเฮ้ยบอกเมียให้กูด้วยนะเว้ยบอกเมียให้กูด้วยนะเว้ยเดี๋ยวมาตกใจผมอยู่นี่ผมไม่ได้ต่อกับเขาผมอยู่ข้างล่างโทนี่อ่ะผมอะไรกันเออมึงรอเอากระชาไงนั่นแหละวิต้าไงนั่นแหละวิต้าครับวิต้าวิต้าไปเที่ยวคนละห้าลูกได้ปะแล้วมันโอ้โหเฮียเออสเปเชียลตัวแรงเลยเขินสเปเชียลกี่หมุนนะพี่อ่ะไม่เยอะครับพี่ไม่เยอะครับผมพี่ไม่เยอะพอมายืนตรงนี้แล้วคิดถึงสมัยเก่าๆนะพี่เฉินนะสมัยที่พี่จำแบบถือไม้เบสบอลเฮ้ยเฉินหลบกระจายไปละโคตรมันเลยโอ้ยสมัยตอนนั้นไม่ค่อยมีความสุขอ่ะใครพูดทำอะไรผมไม่ได้อ่ะทีน้ำเปิดก่อนเออด่าพวกกูคำเดียวเนี่ยใครแตะพวกผมไม่ได้พี่จำเอาให้ตลอดเลยด่าเพื่อนหัวไอ้สัตว์ผู้หญิงก็ไม่สนนะไอ้เหี้ยเพลงขึ้นนะพี่ต่อยต่อยหมดนะไอ้สัตว์ไม่เอาแบบเพลงขึ้นนะไอ้สัตว์ไม่ต้องคุยแล้วกูใส่เองแล้วพอแล้วบ้านเก่าๆอ่ะพี่เฉิดบ้านขอตังค์ซื้อกระชาสมัยไปกับผม2คนที่พี่ทะเลาะกับพี่หมีอ่ะไปกับผม2คนไปมีลูกปล่อยพี่หมีอ่ะกระชาพอแล้วก็ถูกบิลลี่พี่เฉิดสกูนี้เข้าแก๊งเหรอเข้าแก๊งดิโอ้โหแหมโอเคทัวร์ขึ้นให้อย่างไอ้ต้าพี่ไอ้ต้าติดนี่พวกเราอยู่นะเพิ่มบ้านกันดีกว่าเออเดี๋ยวมาคุยเป็นเคสบายเคสแล้วกันเพราะไม่งั้นมันอยากเปลี่ยนเป็นเงินนะมันก็ต้องไปขายอยู่ดีอ่ะ
เดี๋ยวกูซื้อทะเบียนใส่รถนี่กูเทียบ BM ไม่เหี้ยหลงได้แล้วนะเหี้ยโดจัดเต็มเลยเหรอมึงเอา BM กูไปขับป่ะเหี้ยพี่พอว่ะพี่เลิกแล้วผมเสร็จยังมึงจะมาเอ้ยแคมป์อ๋อได้ B ได้จะเสร็จแล้วน้องเสร็จเอาจริงเสร็จแล้วความชอบแล้วก็เดินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาได้เลยมาเอาได้เลยน้องชายเอาได้เลยครับมาได้เลย B น้องมาได้เลยมาได้เลยมีปัญหาว่าไอ้เฟมเห็นบันไดมดป่ะนั่นแหละฮัลโหลยาลงมาถึงข้างเลยเดี๋ยวเขาตื่นเต้นได้ยินได้ยินว่าไปเออพี่จันพี่ชิลเลอร์คอยล่าสุดพี่แรกอะ21คนสภาปิดสภาปิดสภาปิดรักษาตัวไอ้สัตว์คือพี่ซื้อกาชาเนี่ยเข้าแกงพี่กำลังมารับให้ฟิล์มอยู่เดี๋ยวพี่มาไปเปิดให้หลง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 ครับให้หลงมานี่หน่อยให้หลงมายืนนี่หน่อยพี่หลงเอ้ยมีข่าวเว้ยโอเวอร์ไปโควิด21คนเว้ยมึงไปไม่ใช่กูอยู่ในเมือง21คนไม่ได้โควิด21คนไอ้สัตว์อ๋อไม่น้องนี่น้องอันนี้มึงไปเล่นแอร์ดรอปกันไหมไปไปไปพวกกูว่างกูเล่นแล้วไปไปเออไหนกูมี21คนไปไปนุ่งนานนุ่งนานนุ่งนานพี่กูต่อแถวจะถึงแล้วเออถ้าพี่ไปกูจะต่อแถวก่อนโอ้โหเฮียกูบานขนาดนี้ให้กูเหอะจะถึงอยู่แล้วเออกูจะถึงนะเนี่ยI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know